หนิงปณิตาทวงเงินออกสื่อเมพิชนาทตามที่สัญญาตกลงกันไว้ถ้าแต่งงานมีสามีต้องจ่ายตามข้อตกลงด้วยหลังจากที่เมพิชนาทประกาศข่าวดีกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ในปลายปีนี้งานนี้หนิงปณิตาพี่สาวคนสนิทดีใจสุดๆที่เห็นน้องสาวจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วพร้อมกับทวงเงินตามที่สัญญาผ่านสื่อหลังเคยตกลงกันไว้ว่าถ้าใครแต่งงานก่อนซุปตาอ้ําพัชราภาจะต้องจ่ายเงินให้อ้ํา 100,000 และให้หนิง 50,000 บาทรวมทั้งสัญญาการเลี้ยงข้าวสิ้นสุดลงด้วยในที่สุดก็เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีในที่สุดภาระในการเลี้ยงข้าวของหนิงก็จะจบไปเรามีดีลในเรื่องข้อตกลงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราก็จะเป็นคนเลี้ยงเขาสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วช่วยกรุณานำเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาและ 50,000 บาทมาจ่ายหนิงตามข้อตกลงด้วยนะคะทวงออกสื่อเลยเพราะตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียเรื่องที่เขาจะแต่งงาน